ขยับมาที่การแข่งขัน e-sport กันบ้างค่ะแต่ว่านี่เป็นการประกาศรายชื่อจากทางสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดเผยชุดผู้เล่นสำหรับการแข่งขัน ROV ซึ่งก็คือทารอนนั่นเองนะคะพ่วงด้วย2คู่หูอย่าง F1 แล้วก็อิสรินดีลสมทบด้วยค่ะสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยหรือ TESF นะคะประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติชุด4เกมครั้งที่31ผ่านทาง Facebook ของสมาคมค่ะสำหรับในเกม ROV นั้นก็จะประกอบไปด้วย5เพลเยอร์จากทีมทารอนนะคะก็ตามคาดค่ะประกอบไปด้วยโทนี่เอ็นเทนซีอิเรสไอพับโปรแล้วก็หมูพีนะคะพร้อมกับอีก2เพลเยอร์อย่าง First One แล้วก็อิสรินดิลจาก PSG eSport นั่นเองค่ะก็ไม่ใช่แค่ ROV เท่านั้นนะคะที่มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมาค่ะฝั่งของ FIFA Online 4ทางสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยก็เลือกใช้3เพลเยอร์จากทั้ง TDK จุ๊บจุ๊บแล้วก็ Michael 04บวกกับอีก1เพลเยอร์จาก MS ชลบุรีอย่างดารินั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่านอกจาก2ชนิดกีฬานี้แล้วนะคะก็ยังมีการประกาศรายชื่อออกมาไม่ว่าจะเป็น League of Legends นะคะมี Wild Rift ด้วยซึ่งก็จะมีทั้งทีมชายทีมหญิงมีการแข่งขัน Free Fire ด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันถ้าพูดถึง ROV เนี่ยก่อนหน้านี้คือมือทางสมาคมได้เลือกให้ทารอนขึ้นมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขัน4เกมถึงแม้ว่าจะมีดราม่าตามมาในเรื่องของการที่คัดเลือกแบบไหนอย่างไรแต่แน่นอนค่ะนี่คือการคัดเลือกทีมที่เคยมีแรงกิ้งแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกมาแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครเราก็อยากจะให้แฟนๆ e-sport แฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้เพราะว่านักกีฬาก็ไม่ได้ผิดกับการที่ทุกคนไปโจมตีเขาว่าเอ๊ะมาด้วยความถูกต้องหรือเปล่าจริงๆมันคือกระบวนการที่ทางสมาคมมีการได้คัดเลือกมาเลือกสรรมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าผิดถูกไม่พอใจอย่างไรเรายังมีทัวร์นาเมนต์หน้าให้ได้ติดตามกันอีกแต่เราเชื่อว่าทารอนทุกคนก็สมศักดิ์ศรีพวกเขาก็ถือว่าเป็นนักกีฬา e-sport ที่ทำหน้าที่ได้ดีนะคะหวังว่าในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้พวกเขาก็จะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าเหรียญมาฝากแฟนๆกีฬาบ้านเรานั่นเองซึ่ง e-sport ก็จะมีแข่งขันกัน10เกมนะคะรวมแล้วก็ชิงเหรียญทองกัน12เหรียญด้วยกันเพราะฉะนั้นติดตามค่ะ12ถึง13พฤษภาคมนี้มาให้กำลังใจดูว่า e-sport จะเป็นกีฬาที่สร้างเหรียญรางวัลให้กับกีฬาบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็เมื่อได้รับเลือกแล้วนะคะเชื่อว่านักกีฬาทุกคนก็จะต้องทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดแหละนะคะให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ